สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เกี่ยวกับโดยเว็บแอปโพสต์นะครับ .net เป็นโปรแกรมเสริมของค่าย Adora นะครับที่ผมใช้ทำงานในการโพสต์อยู่นะครับที่แนะนำก็คือระบบการโพสต์อัตโนมัติตัวนี้นะครับนี่พอเราเข้าเว็บไซต์เนี่ยแล้วเราล็อกอินเข้าไปเนี่ยผมใช้เป็นเวลาใช้งานตลอดชีพนะฮะตัวนี้เข้าไประบบโพสต์อัตโนมัตินะฮะก็จะทำการโหลดนะครับตัวนี้มีการสร้างสามารถสร้างเป็นข้อความโพสต์ได้ทั้งหมด5รูปแบบนะครับอันนี้เป็นเขียนโพสต์ธรรมดานะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับนี่แชร์ลิงก์อันนี้รูปถ่ายหลายรูปนะครับอันนี้แบบเป็นโพสต์ที่ประกาศขายของตามกลุ่มนะครับเราก็สร้างโพสต์ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นคนขายออนไลน์เรื่องพวกนี้เราจะสร้างโพสต์ทุกวันอยู่แล้วนะครับเราก็สร้างไว้ทีนี้เราอยากให้มันโพสต์ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเลือกก่อนว่าเราจะโพสต์ไหนบ้างนะฮะสมมุติผมจะโพสต์ตัวผมล้างหน้าตัวนี้นะครับผมก็เลือกไปนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วต่อไปมันก็จะสามารถโพสต์ได้4กลุ่มก็คือไทม์ไลน์นะครับก็คือหน้าเฟซเรานั่นเองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เราไปอยู่นะครับได้อยู่ในกลุ่มนะครับแฟนเพจนะครับคือแฟนเพจที่เราถูกใจเนี่ยเราโพสต์ไปหน้าแฟนเพจนั้นได้เลยนะฮะบางทีคนอื่นก็จะมองเห็นแล้วก็แฟนเพจของตัวเองนะครับที่เรากำลังดูอยู่ทีนี้ผมไปที่ไทม์ไลน์ก่อนนะฮะง่ายๆเลยนะครับเราก็เลือกไทม์ไลน์ที่เรายังอยู่เนี่ยผมก็เลือกเข้าไปปั๊บนะครับเนี่ยมันขึ้นเป็น1ไทม์ไลน์นะฮะต่อไปตอนนี้เราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้ว่าเราจะให้โพสต์เลยทันทีไหมนะครับหรือว่าเราจะกำหนดเวลาวันนี้อาจจะโพสสัก5:45เราก็ลองดูนะครับเป็น5:00ตั้งเวลา45โอเคต้องการโพสวนซ้ำไหมโอเคผมต้องการโพสทุกวันนะครับกำหนดเวลาโพสเองโพสทุกวันกดเข้าไปนะครับนี่จัดการผู้สูงอายุตั้งเวลาไว้เลยจะโพสกี่รอบ8 โมงเช้าไปเลยนะครับ8โมงตรงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมตั้ง3กระทู้ใช่ไหมครับมันก็จะโพสต์8โมงเช้าทีละโพสต์นะครับทีละโพสต์แต่ถ้าเราโพสต์วันหนึ่ง3รอบมันก็จะโพสต์สลับไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเราวางแผนการโพสต์ไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเซตได้ทั้งอาทิตย์เลยฮะแล้วก็อันไหนที่เราคิดว่ามันต้องโพสต์ซ้ำๆอย่างเช่นรีวิวคุณสมบัติแล้วพวกนี้ฮะโพสซ้ำๆเราไม่ต้องมานั่งตั้งกระทู้เองเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาไว้ได้นะครับเรียบร้อยละผมเซฟแค่นี้แหละโพสซ้ำถึงวันไหนครับสามารถเลือกได้ถึงปีหน้าเลยก็ได้ครับแต่ผมเอาแค่ทีเดียวก็พอนะฮะเดี๋ยวที่หน้าค่อยทำใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคตกลงสิ้นสุดเป็น23 นาฬิกาประมาณนี้แล้วกันเริ่มโพสนะครับแล้วก็เซฟไปDeep Post หน้าเฟซหน้าเฟซแต่เพราะบางทีผมอาจจะทำแยกกันระหว่างโพสต์กลุ่มโพสต์หน้าเฟซหรือโพสต์บนแฟนเพจนะครับแค่นี้เองครับสบายใจแล้วนะครับทีนี้ถึงเราจะอยากโพสต์ส่วนตัวเราก็โพสต์เพิ่มไปได้นะครับแต่ในจุดเนี้ยเราก็สามารถที่จะบางทีเราแบบว่าช่วงไหนที่เราไม่ว่างจริงๆเนี่ยเราก็ให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการโพสต์ได้ครับผมโอเคหวังว่าโปรแกรมนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังขายของอยู่ครับผมสวัสดีครับ